สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ถึง 20% และเพิ่มอัตราการเร่งเอามาใช้ประโยชน์ไงอ่ะใช้ประโยชน์ก็คือเราจะใช้ติดตั้งในเครื่องยนต์ครับเราจะใช้กระแสไฟฟ้าแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็น2โมเลกุลคือการยับปากท่อดีครับเข้าสอดคล้องกับการลดการเลยกระจกเพื่อได้ด้วยใช่ไหมครับผมจะลดการถอยการถ้าคันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวโฆษณาได้รับรางวัลชนะเลิศของกระทรวงพลังงานระดับประเทศปี2554ครับกระทรวงพลังงานเนี่ยให้กระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพย์อ่ะครับรถเอามาสำหรับรับส่งคนค่ะรถอะไรรถของเจสลาบิวซิลค่ะปกติค่ะฉลาดกว่าปกติด้วยค่ะแล้วขายได้บางอย่างจ๊ะขายแล้วครับไปมาข้าวบ้างจองเป็นเชือกม้าเหรอม้าปอกเปลือกเหรอไหนการอาชีพของเขาเขาจะเหนื่อยแล้วจบอะไรมาจบยังไม่จบจบอะไรที่มีราคาเป็นวุ้นใช่ไหมเป็นวุ้นอะไรทำอะไรนะเป็นชื่อเพิ่มชื่อว่าอะไรชื่อขาดขาดแล้วต้นทุนมันถูกไหมตอนนี้ต้นทุนถูกครับเพราะว่าเครื่องมันปิดเองแล้วที่ซื้อที่จากผมนี่ไหมครับแล้วขายได้ยังเครื่องตอนนี้ใช่หน้าค่ะใช่หน้ามีใช้บ้านมีนานอะไรต่างส้มโอค่ะไปมากกว่าดูไฟดูที่นอนชุดนี้เท่าไหร่นะสามสามต่อห้าคือมันเหมาะที่จะเป็นตามบ้าอะไรมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของมันนะนวัตกรรมอันนี้มันแบบไทยๆก็คือไทยๆใช่ไหมเราต้องทำของสองอย่างวันนี้คือของหนึ่งคือขายด้วยอัตลักษณ์ของเราอันนี้ประเพณีอันที่สองคือขายเป็นโมเดิร์นคำว่าโมเดิร์นก็คือประเทศไหนก็ใช้ได้แต่คุณใช้วัตถุของเราเป็นคนทำอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าสินค้าที่มีสินค้า GI ไงนะจำไว้อย่างว่าทำอะไรนะต้องรีบทำอย่าไปทำเริ่มใหม่ทั้งหมดไปดูมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วบ้างเอาหน้ามาต่อยอดนะเข้าใจป่ะเออมาสตาร์ทตั้งแต่หนึ่งมันก็หนึ่งอยู่แค่นี้มันก็นำร่องอยู่แบบนี้คุณก็ไปเอา2 3เข้ามาแล้วคุณมาทำ4ต่อหรือทำไอ้หนึ่งของเขาให้มันหนึ่งบวกหนึ่งให้มันเกิดกิจกรรมมันมากขึ้นเข้าใจไหมจะไปเสียเวลาทุกประเทศมันก็แบบนี้ทั้งนั้นแหละของเรามันชอบซื่อสัตย์ชอบคิดเองก็คิดไม่เท่ากันอ่ะแล้วรัฐบาลจะสนับสนุนใครอ่ะถ้าเธอลงกลุ่มกันได้ไอ้ที่ทำเรื่องพลังไฮโดรเจนเอาทุกสถาบันทุกหน่วยงานมาที่ไฮโดรเจนทำกันถึงไหนแล้วแล้วมาอย่างเงี้ยเราจะทำรถไฮโดรเจนนะรัฐบาลก็จะสนับสนุนตรงให้เลยทำน้องเนี่ยแต่คิดมาว่าจะนวัตกรรมอะไรสามปีด้วยครับแก่ไหนครับเอาเวลาไหนมาแก่บ้านครับแล้วบ้านตอนไหนไม่ใช่เอาเวลาลดเวลารู้หรือเปล่าเวลารู้เวลารู้ตอนท้ายนี่ก็หมดแล้ว3 ชั่วโมงอ่ะทำที่บ้านบางที่ต้องลองว่าปวดคอแล้วขายได้ไหมขายได้บ้างยังจดทะเบียนบ้างไหมวันนี้ถ้าไม่รีบจดเรื่องที่ของหมื่นกว่ารายการที่เราติดนั้นขายไม่ได้เลยบอกให้ใช้เกงครับป่ะจ๊ะใช้ป่ะลูกเดินไปหาใช้เหรอใส่เกงของเขาเหรอยี่ห้อมวยไทยกับแบรนด์ใช่ไหมแบรนด์โรงเรียนใช่ไหมแล้วใส่แล้วชนะไหมชนะครับใช่ไหมบ้างไหมบ้างไม่ดีนะชนะแล้วครับไม่แพงถ้าซื้อมาก็ตัวใหญ่ต่างด้านใช่เขาอะญาติเผ่ามีกำเนิดอยู่ทางใต้เท่านั้นไงก็ว่าไปเวลาในการเจริญเติบโตปัจจัยได้เนี่ยกี่ปีว่ามันจะโตและการจัดสรรให้ฝีมือคนด้วยแฮนด์เมดใช้เวลาในการทำในกี่วันนะแล้วเป็นใบเดียวในโลกแล้วกล่องญี่ปุ่นใช่ไหมไอ้กล่องเบอร์เลอร์เบอร์ไหนเป็นของที่เท่านี้แพงค่าปอมนั่นแหละมีระบบตรวจสอบแล้วก็เรื่องการนะครับต่างชาติเข้ามาช่วยด้วยนี่คนไทยกำลังมีที่ยก5อย่างมาไทยไฟไทยพื้นต้นทุนไทยฟลุ๊กเอาโอเค
คเราว่าผิดต้องผิดนะให้เอามันให้มันอะไรอายุมันได้ไอ้ไม้ไอ้พวกนี้ไม่ให้มันบอดเกินไปเพราะว่าผมได้เคยถามว่าชอบไปบอดมาแล้วมาขายขันไอ้ขันก็ใช้แรงไม่ได้เราถามชาวบ้านเพราะนั้นขอที่ว่าแบบอายุเท่าไหร่เป็นไงแล้วอย่ามาทำได้ให้ชาวบ้านถอนหมดอ่ะโอ้เป็ดว่าวันนี้มันแค่วงกลมนะเนี่ยวงกลมยังวงผิดเลยบางคนมันก็วงทรงเอาเอ๊ะห้าตัวบีบีบีแล้วก็ศูนย์ประชาชนดูคะแนนออกมาไหนแล้วถูกสุดร้อยตามสุดคือหนึ่งท้ายนี้ผมว่าตัวเลขอย่างเงี้ยมันเหมือน GDP มันแทบอยู่มันก็ได้มากนักแต่เป็นสถิติปกติคุณไปซอยมาดิอะไรศูนย์ถึง20 30ถึง50ท่านได้รู้ว่าท่านอ่อนยังไงซื้อเลยมาอ่านเองเนี่ยเงียบนั่งนานเงียบเนี่ยเขาจะต้องคุยกับเขาเพื่ออะไรเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้อัตราเขาจะกำหนดอยู่ดีเขาบอกเอ้ยสตว.เขาบอกให้บอกหน้าแล้วตอนธรรมดาเนี่ยพ่อจะบอกว่าอันนี้น่าจะสอบนะแล้วอันนี้ถ้าเราจะบอกว่าอะไรให้ไปทำข้อสอบปกติแล้วจะเขียนไม่มีเวลาตรวจเลยให้เวลาเนี่ยพ่อครูในห้องตรวจอะไรอะเนี่ยทำไม่ได้ไปบอกพ่อแม่นะว่าเราควรจะทำกันยังไงบอกพ่อแม่โตไปแล้วไม่โกงใช่ไหมปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมสิ่งที่ยากจนแต่เราก็ภูมิใจมีความสุขใช่ไหมเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ดีนะเรื่องการเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลแล้วก็เป็นแบบอย่างของประเทศไทยนะคือจะต้องไม่มีความขัดแย้งนะไม่มีการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัตินะวันนี้รัฐบาลกับคสช.เขาก็พยายามทำเต็มที่แล้วเมื่อวานนายกรัฐมนตรียังต้องสั่งไอ้เรื่องพิตี้ไปแต่งตัวโป้เลยนะถึงลื้อคดีนายกต้องสั่งเองหมดนะเพราะว่าทุกอย่างมันปล่อยปละแล้วเลยใช่ป่ะลูกนะนี่คือวิชาประชาธิปไตยต้องนะลูกปล่อยเล่นแล้วนั่นสิปลายเว้ยไอ้นี่คือแบงค์แอปเลิกมาทำเหนื่อยI'm sorry.
สวยดีนะผมคิดหาที่นี่เหรอ